นี่คือสไนเปอร์ที่ผมคิดว่าผู้เล่นในยุคก่อนเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับผมเป็นสไนเปอร์ที่นะมีบทบาทมากๆเลยในยุคก่อนในยศประมาณสักยศบ้างยศเพชรยศดอกก็ยังมีเอามาเล่นอยู่นะดราโกนอฟนะครับแต่วันเนี้ยผมมีดราโกนอฟเฟรมครับผมดราโกนอฟเฟรมตัวนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่นดราโกนอฟเฟรมให้คนดูได้ดูกันนอกจากตัวสีมันเนี่ยค่อนข้างที่จะสีส้มนะสีส้มเหลืองค่อนข้างที่จะแบบดูในเกมแล้วมันค่อนข้างที่จะเด่นขนาดนี้แล้วมันมีอะไรบ้างที่แตกต่างจากตัวดั้งเดิมนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวรับชมโฆษณาสักครู่แล้วเราเข้าไปดูกันนะครับอยากได้ไอดีที่มันราคาถูกๆจังแต่พอหาซื้อไอดีราคาถูกๆเราก็โดนเกียนโดดตึกตายดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้น้องได้ยินไปแววว่าอยากได้ไอดีราคาถูกๆถ้าอยากได้แบบปลอดภัยแล้วก็มาที่นี่สิเพจราฟาเกมที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะโดนเกลียนที่นี่ปลอดภัย 100% แน่นอนไอดีมีราคาแบบถูกๆสบายกระเป๋ามีเครดิตยืนยันว่าที่นี่แหละปลอดภัยแน่นอนเอาจะรออะไรลิงก์อยู่ใต้คลิปกดเข้าไปเลยแต่ถ้าอยากจะปั๊มยศปั๊มฉายาไม่ต้องไปไหนไกลแล้วที่นี่ไก่ดีเกมช็อปก็มีให้บริการเอาจะรออะไรลิงก์อยู่ใต้คลิปกดเข้าไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเทียบตัวดั้งเดิมกับตัวดราโกนอฟเฟรมตัวนี้ให้ดูกันนะครับผมมีอะไรบ้างที่แตกต่างนะครับผมแน่นอนนะครับว่าเรื่องพาวเวอร์นะครับตัวดราโกนอฟเฟรมเพิ่มขึ้นแล้วก็ความแม่นยำเพิ่มขึ้นแล้วก็เอ็มสปีดเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยกระสุนก็เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมถ้าเทียบกับตัวเนี่ยไอตัวเนี้ยน่ะตัวสีดำๆเนี่ยนะครับผมไอตัวเนี้ยก็ยังดีกว่านะครับดราโกนอฟเฟรมก็ยังจะดีกว่านะแต่ถ้าเทียบกับตัวเลคาโมตัวเลคาโมเนี่ยไอสีเนี่ยนะสีขาวๆเทาๆเนี่ยตัวเลคาโมเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับผมก็คือเอาง่ายๆตัวเนี้ยเนี่ยนะไอตัวดราโกนอฟเฟรมเนี่ยเป็นรอของตัวเลคาโมเลยก็ว่าได้นะครับผมส่วนดราโกนอฟตัวอื่นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากตัวดั้งเดิมนะไอตัว CG ลายงูหรือตัวสีทองนะหรือตัวสีเงินนะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากตัวดั้งเดิมนะครับผมอ่ะจัดไปนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปหาห้องลุยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันยิงโดนแล้ววะเอ้ยแบบนึงตอบพอยเมาส์ก่อนนะอันนี้ผมยืมไปดีพี่ผมมานะฮะว้าดาคุณน้องอะไรอ่ะสมสมนึงนะดาคุณน้องสมสมผมก็ไม่รู้นะว่ามันได้ยังไงนะลืมพูดเลยเรื่องนี้นะครับลืมพูดเลยเรื่องนี้ลืมพูดสนิทเลยว่าวิธีการที่จะได้ดาคุณน้องสีสมสมเนี่ยมันได้มายังไงนะครับเอาจริงๆเนี่ยผมยังไม่รู้เลยนะมันได้ยังไงอ่ะใช่ไหมผมยังไม่รู้เลยผมถามพี่เจ้าของผมอ่ะเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าได้มายังไงใครรู้เนี่ยนะครับว่าได้มายังไงคอมเมนต์ได้นะได้ยินเฮ้ยเดี๋ยวชนกันเฮ้ยเดี๋ยวไปต้องยิงแล้วต้องยิงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวใครยิงตูดกูโอ้เรียบร้อยโดน M200 ยิงตูดเนี่ยมาเดี๋ยวเราต้องไอ้นี่ขึ้นแล้วนะครับเราต้องเล่นแบบเดี๋ยวเอาสไนไปจิ้มเลยก่อนมาดิจิ้มนะครับต้องจิ้มเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวเลยนะโอ้ยิงไม่โดนแล้วก็น้องมันเล่นยากหน่อยกระสุนมันเบี้ยวกระสุนมันเบี้ยวต้องใจเย็นๆโอ้โหมันเบี้ยวอย่างไรปะมาดิจิ้มเลยมาดิโอ้โดนปลาเหลี่ยมไม่เฟี้ยวเลยมาดิไม่เฟี้ยวเลยฝั่งนู้นอ่ะไม่เฟี้ยวเลยมาดิไม่เฟี้ยวเลยโอ้ยโอ้จะใช้มีดซะหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปห้องอื่นมั้งดีกว่าไปคนดูไป
อันนี้มันตาแรกมันแค่บวมๆนะครับมันแค่ได้ลองปืนนะครับมันได้ลองปืนลุยใหม่แล้วกันมาก่อนอันนี้ผมเล่นมาพักหนึ่งเลยห้องนี้ลืมเปลี่ยนฉายานะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีผลนี่มาใกล้ๆก็ได้ตัวละครเราตัวไอดอนยิงไกลๆได้อยู่เออค่อยๆยิงค่อยๆยิงไปไหนหมดแล้ววะเฮ้ยหนึ่งนัดไม่ตายแหมมาเล่นห้องอย่างนี้เป็นอะไรที่ยิงยากมากเลยนะครับผมควรจะทำยังไงดีเนี่ยขัดเต้นแน่โอ้ยอย่าบาเลตจริงดินี่เล่นอย่างนี้เหรอเล่นอย่างนี้เหรอขอเวลาหน่อยโหแม่งเล่นยากว่ะสุดท้ายแล้วนะไม่ต้องจบคลิปไม่ต้องรอจบคลิปนะครับแต่ผมสรุปให้ฟังเลยนะครับว่าดากุนอฟตัวนี้มีความคิดเห็นอย่างไรสำหรับผมเนี่ยไม่มีดากุนอฟตัวไหนเล่นง่ายเท่าดากุนอฟซีรีส์เลคาโมแล้วสำหรับผมนะเออตัวเลคาโมนี่มันโอเคที่สุดแล้วแม่งผมเล่นมันไม่เป็นด้วยแหละแต่พอเจอตัวเลคาโมเล่นขึ้นเยอะเล่นง่ายขึ้นเยอะง่ายขึ้นเยอะโอ้โหบาเลตเดี๋ยวแป๊บนึงจะเจอกันก็ยิงหนึ่งนัดเลยนะที่ผมยิงไปน่าจะตัวเลือดร้อยเปล่าวะเพราะทำสองผมว่ามันไม่น่าจะหนึ่งนัดอันนี้ซากเฮ้ยเอาตัวนั้นมาได้ไหมเฮ้ยผมได้ยินเสียงมีดโอ้ยตามาเอากูจะได้ผมมองว่ามันยิงดีกว่าตัวดั้งเดิมอีกแต่ว่ายังไม่ได้ดีเท่าที่ควรมาดิจะเล่นมีดยิงตุ่มต้องประมาณนี้เฮ้ยโอ้ยอะไรวะนะโอ้ยจบเลยตอนแรกเอาตัวพีปอ่ะกูจะโดนเหล่าทุกคลิปไม่ได้นะเว้ยจริงๆคลิปเลยอ่ะนี่เลยเอาไปเล่นหนึ่งครับก็เดี๋ยวทำอะไรกระสุนหมดอ่ะที่กระสุนหมดอ่ะไปเกียร์ป่ะสับยับเลยเขาสับอะไรเขาสับอะไรตกใจได้ยินเสียงมีดปั๊บปั๊บแถวนี้เฮ้ยโอ้โหตัวนี้นี่หว่าคือหน้ากากเด้งนี่คือก็น่างอนแล้วนะคือหน้ากากเด้งนี่มันก็น่างอนแล้วแม่ขอฟันคืนหน่อยละกันจะมาฟันอะไรนักหนาเล่นไม่เลิกเล่นไม่เลิกมีบางต่อเนี่ยเล่นไม่เลิกอุ้ยนี่อุ้ยชี้โดดเด็กโอ้ยล้วงยันบ้านครับโอเคเล่นยากอยู่นะเห็นอย่างนี้เนี่ยจริงได้นี่คนดูครับเล่นยากอยู่นะเอาละครับเดี๋ยวเราไปต่อกันสักรอบเฮ้ยวิ่งมายังไงเนี่ยไม่ได้ดูเลยหวังว่าจะมีคนเข้ามาเรื่อยๆปาแกไปก่อนเราไอ้นี่ไปก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะ
มานี่เลยนั่นแต่แปลหูไม่เอาได้ไหมอ่ะพอดีไม้เสียนพอดีผมไม้เสียนนี่มันก็ยิงตัวเลือดร้อยตายเนาะคือมันแจ๋วแล้วล่ะจริงๆมันแจ๋วแล้วแต่ยังยิงบูดยิงเบี้ยวด้วยมือกูอยู่เลย ไม่เอาหนีดิครับอยู่ทำไมเรียบร้อยใช่เลยแม่งไอ้บิ๊ดบัตเตอร์ฟลายผมมาฝันคนที่ผมฝันไปเป็นไปเว้ยไปเว้ยเดี๋ยวเรามาหาเอ้าเย้ยิงง่ายเอ้ยยิงยากเลยเกินนะมันไม่ได้ง่ายๆนะเธอโอ้เอาแล้วกูเจอแล้วเจอของจริงเจอของจริงเราไม่เอายามาอย่างนั้นเหรอมีเล่นเลยอยู่แค่9นะครับบอกเลยว่าอุ้ยบอกเลยว่ามีทีเดียวตายรอให้คนเข้ามารอนานนานไปเมื่อกี้มีคนออกไปแล้วเนี่ยอันเดออันเดอโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยโดนคา98เจ็บอ่ะจับเงี้ยแหละค่อยๆยิงไว้จากที่ผมดูอ่ะเนี่ยมันประมาณเนี้ยมาดูนะเห็นป่ะเห็นป่ะเอาเนี่ยใจไม่ดีเลยวะใจไม่ดีเลยวะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นดีกูอะไม่ยอมหรอกโอ้โหไม่ยอมเอ้ยตายละกูตายแล้วโอ้ความยาอยู่เอ้าเดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่ละคนนี้ไม่ใช่แล้วไม่ฟัน2ที3ทีนั้นไม่ตายได้ไงเกินไปเอ้ยมาดิเฮ้ยมาดิมาเซิงกันเนี่ยเซิงเลยอย่างเงี้ยเซิงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่ในแคลิฟอร์เนียเขารู้ว่าผมแบบมาอัดคลิปอยู่ไงไปละอะไรแมวเฮ้ยขอเล่นสไนก่อนมันจะกลายเป็นห้องมีดแล้วเนี่ยอันนี้เป็นข้อยกเว้นเรามาต่อกันนะครับว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันนะกับตอนใดจากคุณเอาเฟรมของเราเนี่ยค่อยๆเล่นต้องใจเย็นๆตีเนี่ยแหละใกล้ๆแม่งระยะเนี้ยสไนป์ไหนก็คงยิงโดนมาแหละโอ้มีสองตัวอันเดอร์เอาไหนพ่วงวะเฮ้ยใครพิมพ์วะเอาไหนพ่วงทีมไหนบอกเอาไหนพ่วงวะเอาทีมนู้นแล้วไปครับเอาไหนพ่วงอ่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมคนเล่นมีดหลายคนจังเลยวะอ
ูกคนดูเห็นเปล่าคนดูเห็นอะไรเปล่าเห็นเปล่าคนดูเห็นอะไรบ้างมันจะมันไม่ใช่เรื่องตลกกันนะเฮ้ยตอนไหนกูเนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกกันนะไม่ได้เล่นแล้วนะตอนไหนกูรัวมากเฮ้ยโดนพ่นสเปรย์ว่ะอันนึงมันอาจมาพ่นสเปรย์ใส่ฉันคนนี้ยังงั้นอันเด้อไม่ทันหรอกคุณหนีผมไม่ทันหรอกคุณหน้าดาวนี่ฟันหมดฟันหมดดีกูยอมไปกูยอมแบบเลยกูยอมแบบเลยนะครับยอมแบบเลยทำขำเลยโอ้โหโดนสกัดดาวลุ่มไปเนี่ยแหละเนี่ยแหละเห็นไหมว่าเห็นไหมว่าเห็นไหมว่ามีคนจะตายเอาเปล่าฝั่งนู้นเอาเปล่า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 โอ้ยไปโดนว่ะโอ้ยไปโดนว่ะมาดิมาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าฝั่งนู้นอ่ะเอาเปล่าฝั่งนู้นอ่ะเด้เอาว่าฝั่งนู้นนะเด้เอ้ยเอาว่าฝั่งนู้นนะเอาว่าเอาว่าฝั่งนู้นนะเอาว่าเอาว่าฝั่งนู้นนะไม่ไหวแล้วนะโอ้เกมแม่งจบก่อนอุ้ยแต่50คิวเลยว่ะครึ่งหนึ่งคือมีดนะครับครึ่งหนึ่งของ50คิวคือมีดเนี่ยผมก็แค่นี้ก็ละกันนะครับผมก็อย่าไปเล่นต่อเลยนะครับถ้าเกิดว่าเล่นต่อก็สภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่จบไม่สวยนะครับผมจบไม่สวยโอเคครับผมก็ขอบคุณครับชมคลิปนี้มากๆครับผมแล้วเจอกันจ้า